มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่56แม่ประยงกลับถึงวัดพรหมบุรีแล้วพระเจริญแวะที่กุฏิสมภารก่อนเพื่อกราบเรียนเรื่องที่จะลาสิกขาในวันรุ่งขึ้นท่านจะได้ทำน้ำมนต์สึกเตรียมไว้พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปมานั่งเป็นพระอันดับเลิกสึก9โมง9นาทีมาให้ทันล่ะอย่าให้เสียเลิกสมภารช่อกำชับครับหลวงพ่อผมจะมานั่งคอยตั้งแต่8โมงครึ่งพระหนุ่มบอกอย่างยินดีอย่าให้ช้าเหมือนคราวที่แล้วนะเพราะพรุ่งนี้ฉันรับนิมนต์ไปฉันเพลที่หนองมน10โมงเช้าต้องออกจากวัดแล้วหลวงพ่อเดินไปหรือครับก็เดินนะสิฉันไม่ใช่หลวงพ่อช้างนี่จะได้เหาะไปเขาลือกันว่าท่านเหาะไปเที่ยวถึงป่าหิมพานเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบท่านไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับหลวงพ่อแต่ท่านไปส่งแขกกลับบ้านและพระเจริญจึงเล่าถวายสมภารถึงเรื่องราวของหลวงพ่อช้างที่ท่านได้ยินได้ฟังมาจากโยมยายพร้อมกันนั้นก็สรุปว่าหลวงพ่อน่าจะเหาะได้เหมือนหลวงพ่อช้างไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องเดินให้เมื่อยขาฉันมันแก่เกินเรียนแล้วส่วนเธอยังหนุ่มยังแน่นน่าจะลองเรียนดูจะรีบสึกไปทำไมกันล่ะพระหนุ่มจึงรีบออกตัวว่าผมไม่ถนัดทางนี้ครับอยากมีชื่อเสียงทั้งเล่นดนตรีมากกว่าต่อให้เอาช้างมาฉุดผมก็ไม่ยอมบวชต่อหมดธุระแล้วผมขอกลับกุฏินะครับพูดจบจึงก้มลงกราบ3ครั้งกำลังจะลุกออกมาสมภารก็ถามขึ้นว่าท่านพระครูเป็นอย่างไรบ้างท่านหมายถึงพระครูสิงหราชมุนีพระเจริญจึงหันมารายงานว่าท่านบอกว่าวันพระน่าจะมรณภาพครับตอนนี้ก็ทรงสุดๆพระหนุ่มไม่บอกเรื่องที่หลวงพ่อปูนให้พระพุทธรูปปางลีลามา1องค์เพราะตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้โยมยายท่านเก่งนะอุตส่าห์รู้วันตายของตัวเองจะมีสักกี่คนที่ทำได้อย่างท่านแล้วหลวงพ่อทำได้หรือเปล่าครับนี่เธอแช่งฉันหรือหลวงพ่อช่อออกโกรธถึงจะอายุมากแต่ก็ยังอยากอยู่ต่อไปนานๆผมไม่ได้แช่งครับใครจะบังอาจทำเช่นนั้นเพียงแต่ผมอยากรู้ว่าหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อพูนหรือเปล่าพระเจริญอธิบายไม่มีใครเหมือนใครหรอกหลวงพ่อช่อก็หลวงพ่อช่อหลวงพ่อพูนก็หลวงพ่อพูนถึงเธอก็เหมือนกันพระเจริญมีองค์เดียวในโลกไม่มีใครเหมือนเธอพรุ่งนี้ผมก็ได้เป็นนายเจริญแล้วครับท่านรีบบอกพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงจึงยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เธออาจจะเป็นพระเจริญอย่างเดิมก็ได้นะถ้อยคำของหลวงพ่อช่อช่างบาดหูและบาดใจพระหนุ่มยิ่งนักจึงผุนผลันลุกออกไปอย่างโกรธสมภารช่อมองตามพระลูกวัดอย่างนึกสมเพชเกิดสังหรณ์ใจว่าพระรูปนี้จะไม่ได้สึกเมื่อมาถึงกุฏิพระหนุ่มก็ต้องแปลกใจที่มีคนมานั่งรอกันอยู่เต็มท่านกวาดสายตาดูแต่ละคนก็รู้ว่าเป็นแฟนปีพาทเจ้าประจำนั่นเองคนทั้งหมดพากันกราบท่านอย่างพร้อมเพรียงโยมมายังไงกันท่านเอ่ยทักทายขึ้นก่อนก็มารับท่านนะสิเขาว่าท่านจะสึกวันนี้สตรีวัย40เศษนุ่งผ้าจงกระเบนสีปูนแห้งเป็นคนตอบเบื้องหลังของนางมีหญิงสาวหน้าตาฉลาดนั่งแอบอยู่อาตมาจะสึกพรุ่งนี้จ้ะโยมท่านรีบบอกแล้วท่านต้องไปทำปีพาทงานลอยกระทงที่วัดบ้านฉันนะฉันเหมา3วัน3คืนเลยค่าจ้างค่าออนฉันไม่เกี่ยงท่านจะเรียกเท่าไรฉันก็มีจ่ายนางพูดแบบใจปั้มอาตมาต้องถามพี่ๆน้องๆเขาดูก่อนว่าเขารับงานใครไว้หรือยังถ้ายังก็คงจะไม่ขัดข้องนะโยมนะสตรีนั้นรีบตอบโดยเร็วว่ารับแล้วจ้ะรับงานฉันนี่แหละฉันไปติดต่อไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วดีจริงถ้าฉะนั้นโยมก็เย็นใจได้อาตมาไม่เคยบิดพริ้วใครจ้างก่อนก็รับไว้ก่อนค
นที่มาทีหลังถึงจะเสนอค่าจ้างให้สูงกว่าหลายเท่าอาตมาก็ไม่รับเกิดเป็นคนต้องมีสัจจะจริงไหมโยมจริงจ้ะเพราะอย่างนี้แหละฉันถึงได้นับถือท่านพวกที่มานี่ก็แฟนๆท่านทั้งนั้นโดยเฉพาะอีหนูของฉันมันถึงกับคลั่งท่านเชียวละนางหันไปทางบุตรสาวที่นั่งแอบหลังอยู่หล่อนมีท่าทีเอียงอายจนท่านนึกขำสตรีผู้นั้นพูดอีกว่าไหนๆท่านก็จะสึกฉันมีของขวัญจะให้ท่านที่จริงฉันอยากให้อีหนูมันแต่มันอยากจะให้ท่านเก็บไว้ท่านช่วยเก็บไว้ให้มันหน่อยก็แล้วกันนางส่งไทยกำมะหยี่ใบจิ๋วให้ชายหนุ่มที่มาด้วยพร้อมกับบอกว่าไอ้ธงเอ็งช่วยถวายท่านแทนข้าหน่อยนายธงจึงส่งไทยสีแดงเลือดนกให้พระเจริญอะไรหรือโยมพระหนุ่มรับของพลางถามท่านเปิดดูเองก็แล้วกันนางพูดยิ้มยิ้มเปิดเดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่าได้จ้ะพระเจริญจึงคลี่ปากไทยให้กว้างแล้วหยิบวัตถุแข็งๆออกมาแหวนเพชรบนเรือนทองส่องประกายวาววับอะไรกันนี่โยมนี่เพชรจริงหรือเพชรปลอมท่านถามตรงๆงหลวงพี่เศรษฐีอย่างแม่นวลไม่ใช้เพชรปลอมหรอกครับนายธงรีบบอกเขาเป็นลูกจ้างนางนวลมาหลายปีราคาคงจะหลายช่างสินะแล้วทำไมเอามาฝากอาตมาล่ะดิฉันถวายท่านค่ะแต่ถ้าท่านไม่รับดิฉันก็ขอฝากท่านเก็บไว้ให้ลูกสาวแม่นวลพูดอายๆและคนที่อายพอๆกับหล่อนก็คือพระเจริญก็พอจะรู้ๆว่าหล่อนคิดอย่างไรกับท่านชายให้แหวนหญิงหรือหญิงให้แหวนชายย่อมมีความหมายว่ามีจิตปฏิพัติต่อกันท่านรู้สึกร้อนที่ใบหน้าป่านนี้หน้าท่านคงแดงเพราะโลหิตมันไหลไปวนเวียนอยู่แถวๆนั้นนี่ท่านมีเสน่ห์ถึงขนาดหญิงสาวเอาแหวนเพชรมาให้เชียวหรือท่านลองสวมนิ้วดูสิคะว่าพอดีหรือเปล่าธงช่วยสวมให้ท่านหน่อยหล่อนสั่งชายหนุ่มที่เป็นลูกจ้างสวมนิ้วไหนล่ะนายธงถามนิ้วนางซ้ายคำพูดของหล่อนมีความหมายว่ามั่นนั่นเองพระเจริญรู้สึกอายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนท่านไม่กล้าส่งมือให้ชายหนุ่มนายธงจึงสำทับว่าหลวงพี่ส่งมือมาสิครับไม่เป็นไรหรอกโยมไว้อาตมาจะลองเองรอให้ศึกเสียก่อนประเดี๋ยวจะเป็นอาบัติท่านอ้างพระวินัยทั้งที่ไม่รู้ว่าหากทำเช่นนั้นจะเป็นอาบัติหรือไม่ใจหนึ่งก็อยากจะคืนแหวนให้กับหญิงสาวเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่แต่งงานแต่แหวนวงนั้นช่างงดงามจนท่านนึกอยากเก็บเอาไว้ได้รับพระพุทธรูปจากหลวงพ่อพูนวานนี้ยังไม่รู้สึกยินดียินร้ายแต่ได้แหวนท่านดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะนั่นย่อมหมายความว่าท่านมีทั้งเพชรทั้งทองทองคำ32บาทที่ท่านยักยอกมาจากป้าเหลียนยังแขวนอยู่ที่เดิมผีบ้านผีเรือนคงจะรักษาไว้ให้ขอประทานโทษน้องสาวชื่ออะไรจ๊ะท่านถามเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรให้ดีไปกว่านั้นประยงค่ะหล่อนตอบอายๆในสายตาของพระหนุ่มท่านรู้สึกว่าหล่อนดูอายๆกล้าๆอย่างไรชอบกลดอกประยงน่ะท่านตอนฉันแพ้ท้องนึกอยากดมแต่ดอกประยงกลิ่นมันหอมชื่นใจเหลือเกินพ่ออีหนูเขาเลยไปเที่ยวหามาให้และบอกว่าถ้ามีลูกสาวจะให้ชื่อประยงอีหนูมันเลยได้ชื่อนี้มาตั้งแต่ก่อนเกิดว่าที่แม่ยายเล่าถึงที่มาของชื่อลูกสาวตกลงท่านจะรับไว้หรือว่าจะแค่รับฝากคะหญิงสาวที่ท่านคิดว่าอายๆกล้าๆถามตรงๆท่านเสียอีกที่กลับเป็นฝ่ายอายจึงตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่ารับฝากไว้ก่อนก็แล้วกันเอแต่ถ้าอาตมาทำหายละโยมโยมจะปรับเท่าไรท่านลองใจหญิงสาวเรื่องที่จะยักยอกของหล่อนนั้นท่านไม่เคยคิดเพราะหล่อนไม่ใช่ปลาเหรียญท่านก็อย่าทำหายสิคะใส่ติดนิ้วเอาไว้รับรองว่าไม่หายนางสาวประยงตอบอย่างคนฉลาดรอบคอบแต่ถ้ามันเกิดหายล่ะคนฉลาดกว่ายังอยากรู้คำถามของพระหนุ่มเปิดโอกาสให้คนแอบรักนักดนตรีได้ช่องที่จะผูกมัดท่านเพราะหล่อนตอบว่าถ้าท่านรับฝากไว้ท่านก็ต้องชดใช้แต่ถ้าท่านรับไว้เป็นของท่านก็ไม่ต้องคืนเพราะดิฉันถวายท่านแล้วถ้าเช่นนั้นอาตมาก็จะรับฝากไว้ก่อน
ถ้าเกิดทำหายค่อยคิดว่าโยมถวายก็แล้วกันถึงอย่างไรพระเจริญก็คิดว่าท่านฉลาดกว่าไม่ได้ค่ะท่านต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นดิฉันก็เสียเปรียบน่ะสินางสาวประยงไม่ยอมแพ้พระหนุ่มจึงต้องหาทางออกด้วยการพูดว่าอาตมาขอเวลาคิดก่อนเอาเป็นว่าสึกแล้วจะให้คำตอบโยมก็แล้วกันตกลงนะอาตมาจะได้ไม่ต้องอาบัติท่านอ้างเรื่องวินัยอีกนางนวลออกสงสารว่าที่ลูกเขยที่ถูกลูกสาวนางต้อนจวนเจียนจะจนมุมจึงพูดขึ้นว่าให้ท่านสึกหาลาเพศเสียก่อนค่อยมาคุยกันใหม่ท่านเป็นคนมีสัจจะถึงยังไงก็คงไม่บิดพริ้วพระหนุ่มเริ่มจะรู้สึกว่าแม่ลูกคู่นี้เหลี่ยมจัดไม่แพ้กันหากท่านต้องตกไปเป็นเขยคงจะต้องฝึกฝนสติปัญญาให้เปลืองปราดมากกว่านี้ก็ดีเหมือนกันลูกออกมาจะได้ฉลาดเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ใช่ทึ่มทื่อชนิดมือจิ้มตาไม่กระพริบถ้าเช่นนั้นพวกเรากลับกันเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นางนวลบอกเพื่อนบ้านและบริวารทุกคนกราบอย่างพร้อมเพรียงกันอีกครั้งแล้วพากันลุกออกมานางสาวประยงไม่ไวหันไปสำทับว่าพรุ่งนี้ดิฉันจะมาฟังคำตอบหวังว่าท่านคงไม่ทำให้ดิฉันผิดหวังนะคะทันทีที่คนเหล่านั้นรับสายตาพระเจริญก็หยิบแหวนเพชรเรือนทองมาลองสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายและสวมได้พอดิบพอดีราวกับเป็นแหวนของท่านเองสงสัยแม่ประยงคนนี้จะเป็นเนื้อคู่ของเรากระมังท่านคิดเล่นๆแล้วความรู้สึกขัดแย้งก็บังเกิดขึ้นแต่เราตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่แต่งงานไม่อยากทำให้ผู้หญิงเข้ามาลำบากเพราะเราอีกใจก็คิดไปถึงเพื่อนชายหญิงที่แต่งงานมีลูกเต้ากันไปหลายคนรายสุดท้ายคือนางมะลิภรรยาในจำรัดซึ่งเพิ่งคลอดลูกเมื่อไม่กี่วันมานี้อันที่จริงเราก็เคยเป็นหมอตำแยเกิดเราแต่งงานก็คงช่วยทำคลอดให้ภรรยาได้ท่านคิดไปเรื่อยๆความคิดดั้งเดิมกำลังจะถูกลบล้างออกไปเพราะแหวนเพชรเป็นเหตุอันที่จริงแม่ประยงเธอก็ดูฉลาดปราดเปรื่องจะว่าไปแล้วนิสัยใจคอก็คล้ายๆกับโยมยายของเราคือทั้งฉลาดทั้งรอบคอบไม่เอาเปรียบใครแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเรารักโยมยายก็อยากได้ภรรยาที่นิสัยใจคอเหมือนโยมยายเกิดไปได้ผู้หญิงที่เก่งแต่เรื่องด่าแม่ผัวคงจะอยู่ด้วยกันไม่ยืดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งว้าวุ่นในที่สุดพระหนุ่มจึงตกลงใจที่จะไปหาโยมยายท่านนำแหวนเพชรใส่ย่ามไปด้วยเดินไปครู่ใหญ่ๆก็ถึงท่านไม่ได้มาบิณฑบาตเสียหลายวันได้ข่าวว่าไปเรียนกรรมฐานกับพระครูสิงหราชมุนีที่วัดสังฆราชาอย่างนั้นใช่ไหมโยมยายทักขึ้นถูกแล้วจ้ะโยมยายวันนี้อาตมามีข่าวดีมาบอกพระหลานชายพูดอย่างยินดีข่าวดีหรือท่านจะไม่สึกใช่ไหมท่านตั้งใจว่าจะบวชต่อเพื่อเจริญกรรมฐานใช่หรือเปล่าคนอายุใกล้90คาดเดาไม่ใช่หรอกจ้าอาตมาจะสึกพรุ่งนี้โยมยายดูอะไรนี่สิท่านส่งไถ่สีแดงเลือดนกให้ผู้เป็นยายอะไรหรือโยมยายดูเอาเองก็แล้วกันนี่มันแหวนเพชรนี่นะน้ำงามเสียด้วยท่านไปเอามาจากไหนโยมยายรู้จักโยมนวลหรือเปล่าแม่ประยงลูกสาวโยมนวลเข้ามาฝากอาตมาไว้เขานึกยังไงถึงได้เอามาฝากแล้วทำไมจำเพาะจะต้องฝากท่านรู้จักมักจีกันแค่ไหนเชียวโยมยายพูดเชิงตำหนิเขาเป็นแฟนปี่พาทของอาตมาจะมาจ้างให้ไปเล่นปี่พาทงานลอยกระทงที่วัดบ้านเขาพรุ่งนี้อาตมาจะสึกเขาจะมารับตัวไปในฐานะที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนโยมยายจึงพูดขึ้นว่าหมายความว่าท่านไปชอบลูกสาวเขาคนที่ชื่อแม่ประยงอะไรนั่นใช่ไหมนี่เขาคงจะเอาแหวนเพชรมาเป็นเหยื่อล่อท่านใช่ไหมโธ่โยมยายพูดยังกับอาตมาเป็นผู้หญิงสงสัยจะแก่จนหลงท่านแกล้งว่าท่านอย่ามาพูดนอกเรื่องหน่อยเลยโยมขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าเลิกไม่ดีก็อย่าเพิ่งสึกเกิดท่านไม่เชื่อฟังจะเสียใจภายหลังพระหนุ่มเห็นผู้เป็นยายแสดงอาการไม่พอใจเช่นนั้นจึงพูดตัดบทว่าต
ตกลงอาตมาจะเชื่อโยมยายแต่จะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเลิกดีหรือไม่ดีพระหนุ่มถามก็ถ้าใจคอไม่ดีก็แปลว่าเลิกไม่ดีถ้าใจคอปลอดโปร่งสบายใจก็แปลว่าเลิกดีให้สึกได้จำไว้ง่ายๆว่าใจดีเมื่อไรค่อยสึกถ้าใจยังไม่ดีก็อย่าเพิ่งสึกพระเจริญมีอันไม่ได้สึกอีกครั้งเพราะเมื่อท่านเตรียมชุดคฤหัสถ์จะมาที่กุฏิท่านสมภารก็เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนเสียงมีอำนาจดังขึ้นข้างหูว่านโมยังไม่ได้ก็สึกไม่ได้ท่านรู้ได้เดี๋ยวนั้นว่าเลิกไม่ดีจึงตัดสินใจว่ายังไม่สึกก่อนเพราะท่านคิดว่าจะไม่สึกความง่วงเหงาหาวนอนก็หายไปครั้นท่านลองเปลี่ยนใจว่าจะสึกกลับง่วงเหงาหาวนอนอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่างอัศจรรย์เสียนักท่านจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะยังไม่สึกแล้วจึงเดินไปยังกุฏิสมภารอ้าวทำไมถึงมาตัวเปล่าล่ะชุดคฤหัสถ์ไม่เอามาด้วยหรือสมภารทักขึ้นพระอันดับสี่รูปก็มาพร้อมแล้วท่านสมภารครับผมยังไม่สึกก่อนโยมยายสั่งไว้ว่าถ้าใจไม่ดีอย่าเพิ่งสึกไว้ใจดีเมื่อไหร่แล้วค่อยสึกครับอัวเรื่องมากจริงฉันไม่สึกให้เธอแล้วไปหาสึกเอาที่อื่นก็แล้วกันท่านคว้าบาตรน้ำมนต์สาดทิ้งอีกครั้งถ้าเช่นนั้นผมจะขอไปอยู่วัดสังฆราชาเพื่อดูแลหลวงพ่อพูลถ้าท่านมรณภาพจริงดังที่ลั่นวาจาไว้ผมก็จะจัดการเรื่องศพท่านให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะเดินทางไปเรื่อยๆใจดีที่วัดไหนก็จะสึกที่วัดนั้นผมจึงถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อวันนี้เลยหลวงพี่ทั้งสี่รูปด้วยพระหนุ่มกราบสมภารและพระภิกษุอีกสี่รูปแล้วจึงเดินกลับกุฏิรับหลังพระหนุ่มหลวงพ่อชอบพูดกับพระอันดับสี่รูปว่าพวกคุณเชื่อไหมล่ะผมว่าพระเจริญไม่ได้สึกหรอกผมดูหน้าเขาแล้วรู้สึกว่าเขาจะต้องบวชไปจนตลอดชีวิต